สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงการอ่านคอร์ดเพลงนะครับใครคนนั้นของพี่พลพลนะครับเพลงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีอีก2แบบให้เราเล่นกันนะครับให้เราร้องกันใครชอบพี่ๆระบนูนก็ร้องแบบพี่ๆระบนูนกันได้นะครับมาดูกันเลยครับเป็นการเสียเวลานะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G ครับเนี่ยนะครับจะเล่นเพลงนี้ต้องเล่นคอร์ดอะไรได้บ้างก็ต้องเล่นคอร์ด G ครับนะ G นะครับ E minor นะครับ E minor D ครับที่จริงมันก็เหมือนเราเล่นคอร์ดชุดนี้ให้ได้นะครับ G นะครับ E minor E minor D ซึ่งในโทนนี้มันก็จะเป็น C ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นคอร์ดชุดนี้ได้ก็จะเล่นเพลงนี้ได้ครับทั้ง2แบบนะครับก็จะอยู่คอร์ดในคีย์ G ครับเพราะว่าที่จริงแล้วเพลงนี้เป็นคีย์ G ถึงแม้จะขึ้นต้นด้วย A minor ก็ตามนะครับขึ้นต้นด้วยคอร์ดที่2นะครับมาดูกันเลยนะครับสองสามสี่ตรงนี้มีพักนิดหน่อยใช่ไหมครับมีพักถึงติดจีสุดท้ายชงนะครั้งชงครับหนึ่งครั้งที่จีนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นลองส่งแบบยาวๆรัวๆมาก่อนนะครับเพื่อนำเข้าสู่ท่อนอินโทรใช้อินโทรง่ายๆเลยครับ4บาร์แค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็มีเสียงเชลโลนะครับเวลาเราเล่นแม้แต่เราเล่นกีตาร์เราต้องฟังด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเพื่อนร่วมทางในเพลงมันมีเครื่องดนตรีอะไรนะครับเสียงเครื่องสายนี้ก็จะเป็นเสียงเชลโลนะครับนะครับเนี่ยก็จะมีกลองมีกีตาร์มีเบสเป็นปกตินะครับฐานเริ่มต้นก็เหมือนพี่ๆระพนูนั่นเองนะครับดูเลยนะครับอินโทรนี้จะเป็นตัวบอกเลยนะครับว่าข้างในเพลงน่าจะเล่นกี่จังหวะประมาณไหนนะครับถึงตึ้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 งตัวละ4ครับการเวลานี่ครับลองดู2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมครับจะเล่นไปตามนี้ครับดีด4ครั้งนะครับเนี่ยครับก็ดีด4ครั้งเป็นตามปกติเพราะฉะนั้นอินโทรนี่สำคัญมากเพลงบางเพลงที่ไม่มีอินโทรก็คือเขาอยากจะอยู่ดีกระโดดหาเพลงเลยปุ๊บก็เจอเสียงร้องเลยครับแต่ตัวนี้สำคัญมากอินโทรนะครับอินโทรบางเพลงก็มีรายละเอียดสำคัญจนที่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าผมมาปุ๊บเนี่ยมันคือเพลงอะไรนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับสองสามสี่เห็นไหมครับมันชัดเจนจากอินโทรที่เข้ามาเนี่ยครับก็เป็นไปได้เลยทีนี้ที่เอามาเพราะมันง่ายนะครับคิดว่าแบบอย่างช่องผมสอนกีตาร์พื้นฐานคนที่ไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรโอ้เอาเพลงนี้มาเล่นก็ได้นะครับเพราะมันง่ายคอร์ดมันง่ายตัวละ4ไปเรื่อยครับเนี่ยครับด้านเธอขอจะต้องตรงกับตัวหนังสือแปลงเรานะครับก็จะเขียนไว้ตรงตัวหนังสือเลยที่มีเธอร่วม G ร่วมสร้างความฝันมี G ซ่อนอยู่นะครับอาจจะเป็น G7 เหมือนตรงนี้ก็ได้เพราะ G7 ทำหน้าที่ส่งไปหา G ครับส่ง G7 จริงๆด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่เขียนแล้วก็ไม่ต้องเล่นก็ได้คิดถึงทุกครั้งยามตาขึ้นมานี่ก็ตัวละ4ไปแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนี้ถ้านี่ครับถ้าหัดเล่นกีตาร์ง่ายๆก็เล่นได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่
นะครับมันก็เป็นท่อนเป็นตามปกติแล้วท่อนต่อไปก็จะเหมือนเดิมนะครับก็เล่นเป็นตัวละ4นะเล่นท่อนนี้สังเกตท่อนนี้ด้วยท่อนเนี้ยมันมี2บรรทัดทําให้รู้สึกว่าตัวนี้ก็ต้องแบ่งเป็น2ท่อน1 2นะครับนี่ท่อนฮุกหลักนี่อะไรลักษณะนี้ครับไม่งั้นคุณนี่ก็มาครึ่งท่อนก่อนนั้นแค่ไหนเสียงก็ย้อน1ดาวครับพอย้อน1ดาวก็ไปตามเล่นเป็นตัวละสี่ปกตินะครับเสียงคงคิดวงเล็บเนี่ยกรณีมารอบ2รอบแรกมียังเฉยๆรอบที่2ถึงมีแต่นะครับบางทีผมเล่นอยู่ผมก็ลืมร้องก็มีนะครับมาแต่รักเธอนะครับพี่ปรพลนี่ร้องเพลงออกเสียงชัดเนี่ยตรงนี้มีหยุดหน่อยเห็นไหมครับที่จริงมีหยุดตรงนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมเคยฟังแบบนะเติมเรื่องราวทีละชั้นหยุดนะครับอันนี้ก็จริงมาจากโน้ตตัวกลมนะครับเนี่ยผมเขียนนี่มันไม่ใช่กลมกีตาร์กับกลองหยุดนะครับไม่ใช่กีตาร์กล่องหมายถึงเบสกล่องเครื่องดนตรีที่เป็นริทึมนะครับเครื่องสายก็จะมีมากขึ้นนะครับจากเชลโลที่มีนิดเดียวก็นี่ก็มีเครื่องสายมีตึ้ง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 เนี่ยนะครับมีเสียงเครื่องสายตึ้งตึ้งตึ้งมาด้วยนะครับหยุดไม่เล่นอะไรเลยนะครับเนี่ยตอนนี้กล่องส่งมาแล้วสโลกีตาร์แบบสิ่งแตกเป็นชาวร็อกมาเลยนะครับสั้นนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ย้อน1ดาวนะครับนะครับที่จริงเพลงที่ผมฟังแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ผมกดข้ามจริงเพลงบางเพลงเนี่ยมันจะมีช่วงหยุดช่วงอะไรมานะครับช่วงหยุดช่วงเบรกนะครับเพื่อทําให้เพลงมันมีแบบความแตกต่างไม่ใช่เล่นไปเรื่อยๆนะครับเราเล่นกีตาร์เนี่ยเราจะหยุดบ้างไม่หยุดบ้างก็ได้นะครับสําคัญที่ว่าตอนเล่นเนี่ยจะทํายังไงให้มันดูสมบูรณ์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพอเรากลับมาเล่นกีตาร์ที่บ้านบางทีเรากีตาร์หรือกีตาร์ตัวเดียวไงแต่นี้เขาเต็มวงเขาเล่นมีการจัดสรรหรือว่ามีการแบบแต่งเพื่อให้มันมีความแตกต่างนะครับเนี่ยเหมือนท่อนนี้เห็นไหมหยุดกี่สี่ครั้งเนี่ยมีจังหวะมาละตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็เล่นไปนี่ครับไม่มีอะไรเลยนี่ครับโซโล่เสร็จก็ย้อน1ดาวเสร็จแล้วก็มาจบสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็หยุดอีกอะเห็นไหมนี่เขามีหยุดนิดหนึ่งหยุดในเครื่องที่เป็นริทึมที่เป็นกองครับตึ้ง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 ชิงสองสามสี่ชิงสองสามสี่สุขใจก็ส่งกอดจีบยังมีจีลากไปนะครับให้จียาวเลยนะครับลากรถเดียวไปเพื่อจะให้เสียงเชลโลเป็นเมโลดี้ทำนองนะครับรับให้จบนี่ตื้อตื้อตื้อจีหลายห้องเลยครับแล้วสุดท้ายก็มาจบที่จีข้างเดียวนะครับเพราะมันเหลือนะครับพี่พลพลไม่รู้จะทำอะไรก็เลยฮูไปเลยครับตอนจบนะครับนี่ครับลองฝึกกันได้ครับเป็นใครคนนั้นไม่ยากนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์กันนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเบสิกนะครับดีๆนี่เองนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ